ในช่วงนี้ยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับทั้งเรื่องของบาสเกตบอล NBA รวมไปถึงผลการแข่งขันกีฬาอื่นครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟหรือสนุกเกอร์นะครับไปเริ่มที่บาสเกตบอลก่อนนะครับฤดูกาลปกติ regular season นะครับเกมระหว่าง Memphis Grizzlies พบกับ San Antonio Spurs ครับก็กลายเป็นว่าทีมเยือนนั้นผลงานดีกว่านะครับโดยที่ Memphis Grizzlies ก็หยุดสถิติไม่แพ้ใครในบ้าน8เกมติดต่อกันนะครับหลังจากที่เปิดทินฟอรัมFedexพ่ายให้กับแชมป์เก่าซานอันเตโรสเปอร์สครับคู่แข่งร่วมสายตะวันตกนะครับในการแข่งขันในฤดูกาลปกติ Friday Night นะครับโดยที่ในช่วง2ควอเตอร์แรกนะครับเป็นสเปอร์สที่นำคริสตี้ไปก่อน58ต่อ46คะแนนนะครับแล้วก็เป็นเกมนี้ที่ครึ่งหลังมาร์กกาซอลถือว่าผลงานดีนะครับช่วงควอเตอร์สุดท้ายนี่มานูจิโนบิลลี่ก็ถือว่าผลงานดีครับช่วยสเปอร์สได้เยอะนะครับในขณะที่กาซอลก็ยังพยายามช่วยคริสตี้เต็มที่แต่ว่าสุดท้ายไม่ทันเวลาครับจบเกมเป็นสเปอร์สที่เอาชนะคริสตี้ไปได้107ต่อ101คะแนนครับคริสตี้ต้องหยุดสถิติไม่แพ้ใครในบ้าน8เกมติดต่อกันนะครับนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับพร้อมกับสะสมสถิติชนะ15แพ้4นะครับส่วนสเปอร์สตอนนี้สถิติชนะ14แพ้5เกมนะครับเกมนี้ในกาซอลเซ็นเตอร์ของคริสตี้เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะครับทำดับเบิลดับเบิลได้ครับ28แต้ม12รีบาวด์แล้วก็2แอสซิสต์ครับในขณะที่ผลคู่อื่นนะครับนิวยอร์กนิกส์ก็แพ้กับชาร์ลอตต์ออเรนจ์ไปนะครับ102ต่อ103คะแนนครับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สเอาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 103ต่อ91คะแนนครับเดนเวอร์นักเก็ตแพ้วอชิงตันวิซาร์ด89ต่อ119คะแนนครับ LA Lakers แพ้บอสตันเซลติก96ต่อ113คะแนนแอตแลนต้าฮอคส์เอาชนะบรูคลินเนทส์98ต่อ75คะแนนคลีฟแลนด์คาวาเรียสเอาชนะโทรอนโตแรปเตอร์ส105ต่อ91คะแนนครับฮูสตันร็อกเก็ตเอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ114ต่อ112คะแนนฟินิกซ์ซันเอาชนะดัลลัสแมฟเวอริกส์118ต่อ106คะแนนครับไมอามี่ฮีทแพ้กับมิลวอกกี้บัคส์85ต่อ109คะแนนออร์แลนโดเมจิกเอาชนะยูทาห์แจ๊ส98ต่อ93คะแนนนะครับแล้วก็อินดิแอนนาเพเซอร์กับซาคราเมโตคิงส์สัญญาแข่งขันกันอยู่ครับในควอเตอร์ที่4มาถึงกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในรายการ Hero World Challenge ครับที่สนาม Isleworth Golf and Country Club ในเมืองวินเนเมียมลรัฐฟลอริดานะครับการแข่งขันรอบ2นี้ต้องยุติลงชั่วคราวครับเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับมืดลงซะก่อนนะครับจอร์แดนสปีดนักกอล์ฟเจ้าถิ่นเนี่ยนำเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับหลังจากลงแข่งรอบ2ไป17หลุมนะครับมีสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ครับก็นำหน้าอันดับ2เฮนริกสเตนสันจากสวีเดนอยู่2สโตรกด้วยกันส่วนนักกอล์ฟที่หลายๆท่านจับตามองก็คือไทเกอร์วูดส์นะครับอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันที่หายหน้าไป4เดือนครับกลับมาลงเล่นรายการที่เป็นรายการแรกเนี่ยก็ยังเร่งฟอร์มไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับยังอยู่อันดับ18ด้วยสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์นะครับสำหรับการแข่งรอบ3คืนนี้เนี่ยเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 24:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 1และ True Sport 5ติดตามกันได้นะครับThat had some heat on it. That was maybe going 20 feet by. Highlights from การแข่งขัน Golf Net Bank Golf Challenge ในวันที่2นะครับเงินรางวัลรวมรายการนี้อยู่ที่ 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ208ล้านบาทนะครับที่สนาม Carry Player Country Club ในเมืองซิตี้ประเทศแอฟริกาใต้นะครับวันที่2ปรากฏว่าลุคโดนัลด์จากอังกฤษผลงานเยี่ยมนะครับออกรอบเก็บเพิ่ม9อันเดอร์พาร์ทำสกอร์ได้10อันเดอร์พาร์แล้วนะครับนำหน้าที่2อย่างรอรี่ฟิชเชอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่2สโตรกนะครับในขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยมี2รายนะครับคือธงชัยใจดีมาอยู่อันดับ6แล้วนะครับตอนนี้มีสกอร์รวม3ไม่ได้พาครับกิรเดชอภิบาลรัตน์อยู่อันดับที่20ร่วมครับมีสกอร์รวม1โอเวอร์พานะครับมาถึงสนุกเกอร์ UK Championship ที่บาร์บิคันเซ็นเตอร์ในเมืองยอร์กประเทศอังกฤษนะครับรอนนี่โอซูลิแวนครับนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมือ4ของรายการก็ยังฝืนอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่5ไว้ได้สำเร็จครับหลังจากลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจากการเอาชนะแอนโทนีแม็กกิลมือ37ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมนะครับโอซูลิแวนก็เตรียมไปเจอกับสจ๊วตบิงแฮมครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ9ของรายการที่เฉือนเอาชนะแกรมดอทมือ17ของรายการจากสกอตแลนด์มาอย่างเฉียดฉิวด้วยสกอร์6ต่อ5เฟรมนะครับขณะที่อีกคู่นึงเนี่ยจะเป็นจัสทรัมป์ครับเจ้าถิ่นมือ11ของรายการที่ยังรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่2เอาไว้ได้เช่นกันครับหลังจากเอาชนะมาร์คเดวิสคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการไปด้วยสกอร์6ต่อ1เฟรมครับทรัมป์ก็จะไปเล่นรอบตัดเชือกเจอกับสตีเฟนแม็กควายนะครับมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ครับที่สอยคิวเอาชนะมาโกฟูมือ10ของรายการจากฮ่องกงมาด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมนะครับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับทางช่อง True Sport HD 3 True Sport HD 1และ True Sport 7ตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปครับ
เพื่อต่อกันที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับแอตเลติกโกมาดริดจะไปเยือนเอลเช่นะครับคืนนี้4 ทุ่มส่วนแอตเลติกบิลเบาจะพบคอร์โดบ้านะครับตอนเที่ยงคืนทาง True Sport HD 2ครับเดอร์บริดนั้นจะลงสนามหลังจากนั้นนะครับตอน2:00พบกับเซลตาบิโก้และเดปอร์ติโวลากาลุนยากับมาลากาตอน4:00นะครับช่องเดิมกับ True Sport HD 2เซเรียอานั้นมีเกมที่โรม่าต้องเอาชนะซาซูโร่ให้ได้ให้เหลือช่องว่างบีบยูเวนตุสเหลือ1 แต้มนะครับตอนเที่ยงคืน True Sport 1และ True Sport HD 3ครับโตริโน่กับปาเลโม2:45ทาง True Sport 1ในขณะที่เกมสำคัญของทีมชาติไทยนะครับบุกไปพบกับฟิลิปปินส์ครับผลเสมอถือว่าพอใจแต่ผลชนะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งนะครับ19 นาฬิกาครับทูFox Sport Plus HD นะครับช่องหมายเลข680นะครับ1 ทุ่มตรงพลาดไม่ได้ครับส่วน NBA ฤดูกาลปกติครับชิคาโกกับ Golden State Warriors ครับ8 โมงเช้า True Sport HD และ True Sport 3 Houston กับ Phoenix ครับ8 โมงเช้าทาง NBA TV ครับมีเทนนิส International Premier Tennis League นะครับการแข่งขันในสนามที่2แล้วนะครับ UAE Royal กับ Singapore Slammer 17:30 นแล้วก็มันคำนักอินเดียนส์กับมิลินลาแมฟริกส์ครับ3 ทุ่มตรงทาง True Tennis HD ครับสำหรับแฟนเพจ Facebook ของรายการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ facebook.com/sptoday นะครับปิดท้ายวันนี้ก็จะเป็นภาพของเด็กน่ารักน่ารักนะครับที่เล่นกีฬากันนะครับแล้วก็กลับมาติดตาม Sport Today Weekend ได้ใหม่วันพรุ่งนี้กับเรา2 คนนะครับ12 นาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนเดิมวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ